ผมครับกลับมาช่วงนี้ครับติดตามผลงานของนักกีฬาไทยนะครับไปดูฟอร์มของกีฬาเดชอภิบาลรัตน์ในรายการที่มะนิลาครับกีฬาเดชครับโปรกอล์ฟชาวไทยนั้นก็ทำผลงานเก็บเพิ่ม3อันดับพาครับในวันนี้ก็เลยทำให้เจ้าตัวนั้นขยับขึ้นมารั้งอันดับ3ในกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการรีสอร์ทเวิลด์มะนิลามาสเตอร์แข่งที่สนามมะนิลาซาวูดกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยการแข่งขันเพิ่งจบไปเมื่อช่วงบ่ายนี้เองซึ่งกีฬาเดชนั้นออกรอบ2เก็บอีก3อันดับพาจากการทำเบอร์ดี้ได้ในหลุมที่3หลุมที่4หลุมที่11และหลุมที่12ก่อนจะไปเสียโบกี้คือในหลุมที่14ครับจากนั้นได้เพิ่มอีก1เบอร์ดี้ในหลุมที่15แล้วก็ปิดท้ายโดยการหลุดออกโบกี้ครับในหลุมที่18พอดีแล้วก็ทำให้รวมสกอร์2วันนั้นกีฬาเดชมีสกอร์อยู่ที่9อันเดอร์พาร์นะครับก็ตอนนี้กระเด็ดตามหลังผู้นำก็คือมาดานมามัดโปรสิงคโปร์ครับซึ่งมีอยู่11อันเดอร์พาร์เท่ากับทางหวังจุงฮุนครับโปรจากเกาหลีใต้มี11อันเดอร์เท่ากันโดยที่กระเด็ดตามหลังผู้นำอยู่เพียงแค่2สโตรกเท่านั้นส่วนนักกอล์ฟไทยรายอื่นก็มีหลายรายนะครับส่วนที่ทำผลงานดีรองลงมาจากกระเด็ดก็คือทิติพันธ์ช่วยประคองครับอยู่อันดับ11ร่วมมีสกอร์อยู่ที่5อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมติดตามรับชมกันถ่ายทอดสดวันที่3ได้ในช่วงสายของวันพรุ่งนี้รับชมทาง True Sport 1นะครับTrue Sport HD 1ครับหรือว่าตอง6แล้วก็ True Sport 5หรือว่าช่อง684ตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่นะครับสำหรับโปรอาร์มเสียดายที่ไปโบกี้หลุมสุดท้ายไม่อย่างนั้นนี่ตามสโตรกเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ยังมีให้ติดตามกันอีก2วันด้วยกันส่วนกิจกรรมวิ่งครับวีรัน BKK นะครับวันนี้เราก็ยังมีสกู๊ปพิเศษให้ติดตามกันนะครับถึงวันที่ตอนที่10แล้วนะครับซึ่ง Sport Today วันนี้ก็จะไปสัมภาษณ์คุณอริทัศน์พลตาลนะครับหรือว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก็คงจะรู้จักกันดีในนามของคุณบอยวงโลโมโซนิกนะครับไปติดตามกันว่าคุณบอยจะมีมุมมองในการวิ่งอย่างไรกันบ้างนะครับหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทางรายการ Sport Today ได้รายงานถึงกิจกรรมฝึกซ้อม Nike Training Club ที่ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความเร็วให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวีรัน BKK ณบริเวณสวนสาธารณะข้างอาคารศูนย์หนังสือจุฬาสยามสแควร์วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณอริทัศน์พลตาลหรือบอยนักร้องนำวงโลโมซนิกซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินที่ชื่นชอบการวิ่งระยะไกลร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ในการวิ่งแบบ Exclusive จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับผมครับบอยครับผมนักร้องนำจากวงโลโมซนิกครับก็เป็นประจำนะฮะทุกวันก็เคยเป็นนักกีฬาแบบจริงจังมาก่อนก็คือจะมีตารางซ้อมส่วนตัวฮะส่วนตัวตอนนี้คือตารางงานอาจจะเข้ามางานค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเวลาว่างทุกวันก็คือจะพยายามไปวิ่งตลอดเพื่อให้ร่างกายมันฟิตแล้วก็จะได้สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้เต็มที่ครับจริงๆผมชอบเตะฟุตบอลมากๆแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็ว่ายน้ำอะไรก็พยายามเล่นกีฬาทุกประเภทรู้สึกเหมือนกันการเล่นกีฬามันสนุกฮะมันได้ใช้พลังร่างกายแล้วก็เป็นประโยชน์กับตัวเองคือได้เอาไปใช้บนเวทีได้เพราะว่าการร้องเพลงมันต้องใช้พลังมากๆครับบอยโลโมซนิกเป็นหนึ่งในศิลปินที่ชื่นชอบในการวิ่งมากเป็นพิเศษช่วงพักจากงานดนตรีจะหาโอกาสในการวิ่งบนเส้นทางใหม่ๆอาทิร่วมกิจกรรมวิ่งในที่วีรัน SG 2013ที่ประเทศสิงคโปร์วิ่งขึ้นดอยสุเทพและดอยขุนช่างเคียนเป็นต้นถือว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันท้าทายมากเพราะวันนั้นนอกจากที่จะต้องวิ่งคือต้องเล่นคอนเสิร์ตด้วยคือปกติก็คือเคยวิ่งแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ใช่วิ่งแบบเต็มสตรีมเต็มสปีดอย่างนี้คือจะมีคนมาร่วมวิ่งตอนนี้ก็พยายามเพิ่มเทมโปรันนะครับในทุกวันคือปกติถ้าสมมติว่าไม่ได้มีมิชชั่นในการแข่งอะไรก็คือจะวิ่งเรื่อยๆวันละ10เคเบิร์นไม่ให้มันอ้วนได้เอาเวลาไปกินข้าวได้เยอะอะไรครับแต่ว่าคราวนี้คือต้องใช้ความเร็วความแข็งแรงของร่างกายมันต้องเพิ่มขึ้นสำหรับวันนั้นครับออกมาในพาร์ทของดนตรีผมรู้สึกว่ามันเป็นการเพิ่มมอรัลครับเป็นมอรัลเอทเวทได้คือความเร็วของดนตรีในบางครั้งมันจะมีผลต่อการที่จะผลักดันใ
ให้คนคนหนึ่งมีพลังมากขึ้นมีความคิดมีความพยายามที่เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองให้มากขึ้นสำหรับคนที่กลัวดีกว่าคนที่ไม่กล้าที่จะออกมาทำอะไรจนถึงเวลาแล้วที่จะได้ออกมาทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างครับเราแข็งแรงเพื่อตัวเองฮะแข็งแรงเพื่อที่จะไปร้องเพลงแข็งแรงเพื่อที่บางคนอาจจะมีความฝันว่าอยากเที่ยวรอบโลกหรือว่าแข็งแรงเพื่อที่มีสมาธิในการทำงานมากขึ้นครับก็แต่ละคนจะมีเหตุผลการแข็งแรงของตัวเองออกมาไม่ต้องมีคำถามมากว่าวิ่งไปทำไมโพสไซเตทำไมเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวรู้ครับผมว่ามันทำไปเพื่ออะไรเส้นทางการวิ่งของวีรัน BKK ในคืนวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนเริ่มต้นจากบริเวณด้านข้างอาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไซออกซอยจุฬาลงกรณ์12เลี้ยวซ้ายไปถนนพญาไทเข้าสู่ถนนพระราม1มุ่งหน้าถนนบรรทัดทองเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าถนนพระราม4ตรงเข้าสู่ถนนอังรีดูนังเลี้ยวซ้ายเข้าสู่จุฬาลงกรณ์ซอย64ออกถนนพญาไทกลับตัวเข้าซอยจุฬาลงกรณ์12และเลี้ยวเข้าสู่จุฬาลงกรณ์ซอย5แฟนๆนักวิ่งที่ต้องการเพิ่มทักษะการวิ่งของตนเองก่อนร่วมกิจกรรมวีรัน BKK สามารถร่วมกิจกรรม Nike Training Club ได้ฟรีในวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนณ Motorsport Land แดนเนรมิตเก่าได้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปผู้สมัครแล้วสามารถมารับเสื้อและอุปกรณ์ได้ที่ร้าน Nike สาขาสยาม Square HQ1 ได้ตั้งแต่วันที่21ถึง23พฤศจิกายนเวลา 10:00 นถึง 20:00 นโดยเอกสารที่ต้องเตรียมมาก็คือบัตรประชาชนพร้อมสลิปยืนยันหรือหมายเลขยืนยันก็ดูลักษณะแล้วรายการนี้น่าจะจัดได้ใหญ่ไม่แพ้กับที่อื่นในโลกที่ Nike V-Run เคยไปจัดมาแล้วทั่วประเทศทั่วโลกเลยใช่เลยครับก็สมศักดิ์ศรีนะครับสำหรับ Nike V-Run BKK บ้านเรานี้ก็ได้รับความนิยมล้นหลามเช่นเดียวกันได้ข่าวว่าโอ้โหเต็มเร็วมากใช่เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกันนะครับโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาคืนนี้มีอะไรบ้างนะครับทาง True Sport Today ครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคู่คือวันศุกร์ครับอะเลติกบิลบาวเจอกับเอสปันยอลนะครับเวลา 02:45 นาทีทาง True Sport HD 2ส่วน NBA ครับเรกูลาร์ซีซั่นนะครับบรุกลินกับโอคลาโฮมาซิตี้นะครับ 8:00 นวันเสาร์นะครับทาง NBA TV LA Lakers เจอกับดัลลัสแมเวอริกส์นะครับ 8:30 นครับทาง True Sport HD 3และ True Sport 3กอล์ฟ PGA ทัวร์ออสเตรเลียนมาสเตอร์สวันที่3นะครับ8โมงเช้าครึ่งนะครับทาง Golf Channel HD ครับ LPGA ทัวร์ครับ CME Group Tour Championship วันที่2นะครับ23:30 นาทีจะเป็นต้นไปนะครับคืนนี้ทาง Golf Channel HD ส่วนเทนนิสเดวิสคัพ World Group Final นะครับคู่ชิงชนะเลิศฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะครับช่วงนี้นะครับทาง True Tennis HD ครับซูเกอร์ยูโรเปียนทัวร์รูโอเพ่นนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่เช่นเดียวกันนะครับยาวไปถึงพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับทาง True Sport HD อัปเดตสนุกเกอร์รูโอเพ่นนะครับล่าสุดนพพลแสงคำต้านไม่ไหวแพ้ไปจนได้ครับในเฟรมที่เราอัปเดตกันไปในช่วงแรกก็คือเป็นนิวโรเบอร์สันครับเอาชนะนพพลแสงคำไปได้4-2เฟรมนะครับส่วนรายการของเราติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางfacebook.com/sptoday ครับวันนี้เราส่งท้ายเวอร์โมชั่นไปดูบรรยากาศอุ่นเครื่องกันสักหน่อยนะครับรายการNike V Run ซึ่งเคยจัดขึ้นเมืองใหญ่ทั่วโลกมาแล้วคราวนี้ให้ไปดูบรรยากาศการวิ่งที่โซในระหว่างวิ่งนี่ก็มีศิลปินวง Girls Day มาร่วมเป็นสีสันในงานเดี๋ยวเหมือนกับที่ BKK ก็จะมีศิลปินร็อกเหมือนกันใช่แล้วครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เสาร์ที่เจอกันช่วงเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ
Bitch.